เปิดเงินอัดฉีดจากแม่จูนให้น้องออก้าหลังคว้าแชมป์เจ็ตสกีระดับโลกเรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจให้กับแม่จูนและพ่อเปิ้ลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องออก้าทำสำเร็จสามารถคว้าแชมป์โลกให้กับการแข่งขันเจ็ตสกีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้เปิ้ลได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแสดงความยินดีกับลูกชายว่าออก้าได้แชมป์โลกแล้วขอบคุณที่ทำให้ฝันของพ่อเป็นจริงจากการที่ลูกทุ่มเทลูกรักลูกตั้งใจลูกฝึกซ้อมหนักมากมากที่สุดเสียน้ำตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อแลกมากับประสบการณ์มากมายเกินวัย10ขวบที่ต้องเจอซึ่งวันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษที่สุดตั้งแต่พ่อเกิดมาวันที่พ่อแม่ทุกคนดีใจซึ่งทางด้านเปิ้ลนาคอนควงจูนกัสมาและลูกชายน้องออก้าหลังคว้าแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดของวงการเจ็ตสกีประเทศไทยพ่อแม่สุดภูมิใจค่ะหลังลูกต้องฝึกซ้อมอย่างหนักมีร้องไห้บ้างและถึงขั้นต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลถูกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะหลังลูกคว้าแชมป์จูนภูมิใจค่ะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นความท้อเห็นความร้องไห้เห็นพ่อกับแม่ตีกันในบ้านว่าไม่ให้ขับพอได้แชมป์ในประเทศไทยเราก็ดีใจกันขั้นสุดขีดแล้วปรากฏได้ไปแชมป์โลกอีกมันอธิบายไม่ได้เลยเปิ้ลดีใจก็ดีใจเซอร์ไพรส์คือมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนตั้งแต่คบกับจูนมาเราไม่เคยรู้ว่าจูนเป็นคนดีใจและแหกปากของเขาเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่คบกันมา20ปีตอนที่ออก้ากำลังซ้อมต้องไปลองสนามกับเด็กร่วม20คนเขายังไม่เคยได้ออกไปพร้อมๆกันออกไปหลายลำมันก็นัวเนียกันแทบมองไม่เห็นลูกเราอยู่ไหนแล้วออก้าก็พลาดตกน้ำจูนแบบเอาออก้ากลับมาไม่ต้องแข่งแล้วไม่ต้องแข่งแล้วเขาลงทั้งหมด3รุ่นแต่รุ่นที่เขาได้แชมป์คือรุ่นที่เขาถนัดที่สุดพร้อมเผยว่าได้เงินอัดฉีดจากที่แม่ขอไว้300บาทพอออกมารายการคุยแซบโชว์ประกาศลั่นเปลี่ยนเป็น 10,000 บาทบอกเลยค่ะว่าโอ๊ยจะเป็นลมรอเงินอัดฉีดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยดีกว่านะลูกชัวร์กว่าเยอะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ